ต้นแล้วก็มาหั่นหนังหมูให้เป็นชิ้นพวกเต๋าครับเกี่ยวเสร็จด้วยแล้วก็จะใช้น้ำมันไปด้วยครับเขาบอกว่าน้ำมันหมูดีกว่าน้ำมันพืชโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเช่นไขมันทานน้อยกว่าครับแต่ก่อนผมเป็นเด็กผมก็นี่ครับไม่ค่อยมีหรอกน้ำมันพืชแต่ก่อนใช้แต่น้ำมันหมูในการทำอาหารโดยเฉพาะไข่เจียวเนี่ยเพราะว่าหอมหอมอร่อยกว่าครับนี่ซื้อมาทั้งหมด35บาทครับมันหมูที่เราเอาไปแปะไอ้ตรงหมูกระทะนั่นแหละครับส่วนนั้นเลยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยหนังหมู35บาทผมจะใช้เกลือเพื่อให้มีรสชาติด้วยนะครับเวลาเราไปเจียวให้หมูมีรสชาติบางทีเราเอาเวลากินเล่นครับนี่คลุกเข้าไปตัวนี้เป็นกระทะเหล็กที่เผาแล้วครับซื้อมาในขนาดกลางมาพร้อมกับตะหลิวแล้วก็ที่จับเป็นไม้เวลาเราประกอบเราก็สวมเข้าไปใช้น็อตตัวนี้ครับสวมแล้วก็หมุนให้แน่นเรียบร้อยครับผมกระทะเหล็กเผาแล้วถ้าได้การประกอบอาหารได้เป็นอย่างดีครับกระทะร้อนได้ที่ครับเดี๋ยวก็จะยุบไปเองครับมาดูกันว่าเราจะได้น้ำมันขนาดไหนอาจจะประมาณครึ่งลิตรครับเดาเอาครึ่งลิตรเพราะว่ามันไม่ถึงกิโลนี่นี่ครับตอนนี้เริ่มร้อนหมูก็จะเริ่มสุกหลังจากนั้นก็จะเหี่ยวไปเรื่อยๆน้ำมันก็จะรีดออกเราจะรีดน้ำมันออกเราจะเพาะเอาหนังหมูนี้ไปทำกับข้าวผัดพริกแกงหนังหมูทอดกรอบใส่ถั่วฝักยาวสูมไปใกล้ๆน้ำมันเริ่มออกมาเยอะนี่ครับน้ำมันหมูเอาไว้ทำอาหารกันครับประเด็นครับประเด็นค่อยๆไปเรื่อยๆครับรีดออกให้เยอะที่สุดเราจะได้หนังหมูกรอบ
นี่ครับโอ้โหได้เยอะเหมือนกันเรามาดูกันว่าจะได้น้ำมันหมูเยอะขนาดไหนครับบางคนอยากจะให้อยากจะให้หนังหมูยังไม่ต้องเหี่ยวออกมากหรือยังมีน้ำมันติดอยู่บ้างครับบางคนเอาให้กรอบก็แล้วแต่ความชอบครับนี่ครับเริ่มเหลือน้อยลงเดี๋ยวเราจะนำส่วนนี้ไปประกอบอาหารหรือจะไปน้ำพริกหนังหมูก็ได้น้ำพริกแคบหมูก็ได้ครับแต่วันนี้ผมจะทำเป็นเมนูหนังหมูทอดกรอบผัดพริกแกงใส่ถั่วฝักยาวครับผมจะเอาประมาณสักเกือบ 90% ขึ้นแล้วครับมาดูกันว่าเราจะได้น้ำมันเยอะขนาดไหนกับหนังหมูขนาดครึ่งกิโลปิดแก๊สก่อนครับนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรท่านผู้ชมว่าคุ้มไหมครับตั้งให้เสด็จน้ำมันก่อนฟังเสียงหนังหมูทอดกรอบครับน่ากินมากฟังเสียงครับนี่หนังหมูของเราครึ่งกิโลฟังเสียงครับดูอย่างนี้เอามาทอดจะดีแล้วครับทีนี้เรามาดูน้ำมันจากหนังหมูครึ่งกิโลจะได้เยอะขนาดไหนครับเต็มถ้วยหรือไม่เต็มถ้วยหนังหมูครึ่งกิโลนี่ครับผมนี่ยังร้อนอยู่พอสมควรครับประมาณครึ่งลิตรหนังหมูครึ่งกิโลได้น้ำมันประมาณครึ่งลิตรท่านผู้ชมว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับซื้อมาในราคา35 บาท